คุณผู้ชมยัง Health at Heart ค่ะเจอกันวันอังคารแบบนี้เห็นชุดแบบนี้แน่นอนค่ะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องการออกกำลังกายแต่ว่าจะเป็นขั้นตอนก่อนการออกกำลังกายนะคะนั่นก็คือการเลือกซื้อเสื้อผ้าที่เหมาะกับการวิ่งเพราะว่าการวิ่งเนี่ยเป็นอะไรที่ทุกคนเริ่มต้นได้ง่ายๆนั่นเองนะคะดังนั้นค่ะวันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกับผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้กันดีกว่านะคะคุณณัฐวุฒิสุทธิวิชัยนะคะDigital Marketing and Tech Trainer นะคะจาก Left Runner ค่ะสวัสดีค่ะนะต้องบอกว่าคุณผู้ชมหลายท่านเลือกวิธีการออกกำลังกายง่ายที่สุดเบสิกที่สุดทุกคนทำได้วิ่งนะแต่จริงๆเขาบอกว่าเขามีการแบ่งด้วยใช่ไหมว่าการวิ่งมันแบ่งเป็นหลายประเภทจริงๆวิ่งนี่ถ้าเราวิ่งกันมาสักระยะหนึ่งแล้วเราจะค่อนข้างเปิดโลกเนาะแบบวิ่งมีหลากหลายเลยไม่ว่าเป็นวิ่งเทรลวิ่งแบบมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนมินิมาราธอนครับผมหลักๆก็เป็นวิ่งถนนกับวิ่งเทรลอันนี้หลักๆเลยง่ายๆวิ่งเทรลก็จะเป็นลักษณะการวิ่งบนพื้นผิวที่ขรุขระเช่นการวิ่งเข้าไปในป่าในเขา มีเรื่องของความชันเข้ามาเกี่ยวข้องขึ้นเขาลงเขาแต่ทีนี้เขาบอกว่าเสื้อผ้ามันเกี่ยวข้องกับการวิ่งถูกต้องครับเกี่ยวยังไงคะเกี่ยวครับถ้าสมมุติเราเลือกเสื้อผ้าที่มันอาจจะไม่ได้คุณภาพนะครับเช่นการระบายไม่ดีไม่ระบายเหงื่อออกเนี้ยเวลาวิ่งลักษณะที่เราวิ่งไกลๆก็จะเกิดความระคายเคืองได้เช่นแบบวิ่งไปนานๆเหงื่อไม่ระบายออกเลยก็จะเพิ่มการเพิ่มน้ำหนักเข้าไปอีกน้ำมันเป็นตัวละอึดอัดอย่างนั้นเขามีวิธีในการเลือกด้วยใช่ไหมว่าจะเลือกให้เหมาะกับการวิ่งแต่ละแบบยังไงบ้างเอาแบบแรกก่อนหลักๆแล้วเสื้อผ้าวิ่งเนาะวิ่งก็จะเน้นกันไปที่เรื่องของการระบายมันจะเป็นแห้งเร็วนะครับลักษณะเนื้อผ้าก็จะต้องมีเหมือนเป็นตัวที่ช่วยในการระบายไม่ใช่เป็นตัวเนื้อผ้าเนื้อตะข่ายอย่างเงี้ยครับเราดูยังไงเราดูไม่เป็นนะไม่ได้ตัวอย่างเช่นเนาะตัวอย่างเช่นตัวนี้นะครับเวลาเรายกขึ้นมาดูเงี้ยครับเราก็จะเห็นแบบโอ้แบบจับยืดมันมีรูๆใช่มีรูๆจะเห็นแล้วก็ยืดๆหน่อยใช่ครับแล้วก็ยืดหยุ่นพอสมควรถ้าเราลองยืดทุกทิศทางในทั้งด้านแนวตั้งแนวนอนอย่างเงี้ยก็สามารถยืดหยุ่นได้ดีนะอันนี้คือยืดหยุ่นไปกับสรีระของร่างกายเพราะว่าเวลาเราวิ่งก็ต้องจินตนาการดูเวลาเราเคลื่อนไหวเงี้ยครับมันก็มีทั้งการแกว่งแขนบ้างการเคลื่อนไหวมันจะเป็นแบบทั้งลำตัวเลยนะครับเพราะฉะนั้นเสื้อผ้าที่มีการยืดหยุ่นได้ดีเนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการเคลื่อนไหวที่ดีแล้วเราจุดเลยได้ไงว่าตัวนี้ระบายดีไม่ระบายดีอะคะดูจากเนื้อผ้าได้เลยครับเพราะว่าเนื้อผ้าเนี่ยจะค่อนข้างเป็นรูๆและคล้ายๆลักษณะตะข่ายบางๆไม่ต้องหนาแต่มีรูอันนี้คือระบายอากาศได้ดีถ้าเปียกเหงื่อแล้วมันก็จะแห้งเร็วด้วยถูกต้องครับค่ะอันนี้คือแบบหนึ่งใช่ครับนี่คือแบบหนึ่งค่ะการเลือกเสื้อทีนี้ก็หลังๆก็จะมีเสื้อผ้าอีกประเภทหนึ่งที่นักวิ่งค่อนข้างให้ความนิยมนะครับสำหรับนักวิ่งที่วิ่งมาสักระยะนึงแล้วก็อาจจะรู้สึกเฮ้ยฉันอยากพัฒนาไปอีกขั้นอาจจะมองหาเสื้อผ้าที่เขาเรียกว่าคอมเพรสชั่นคืออะไรคอมเพรสชั่นถ้าแปลตรงๆก็คือรัดกล้ามเนื้อนะครับเสื้อผ้ารัดกล้ามเนื้อยกตัวอย่างเช่นอย่างตัวที่ผมใส่จะเป็นกางเกงข้างในอ๋อขออนุญาตนะคะเนาะเหมือนขออนุญาตนะคะใช่ครับเอาเลยครับเหมือนแต่อังเลยอ๋อมันเหมือนแม่ไปกับลำตัวเลยมันคล้ายๆแบบถ้าเป็นผู้หญิงก็ถุงน่องแต่อันนี้มันไม่ใช่มันมีเทคโนโลยีมันจะมีเทคโนโลยีในเรื่องของการช่วยกระชับกล้ามเนื้อต่างๆผมขอยกตัวอย่างเนาะอย่างตัวนี้นะครับผมเวลาเราใส่ไปเนี่ยเราก็จะรู้สึกเหมือนผิวหนังเหมือนเลกกิ้งนะใช่เหมือนเป็นผิวหนังชั้นที่2ของเราเลยเพราะจะแนบไปกับลำตัวเราเลยนะครับมันช่วยอะไรอะคะทำหลักๆแล้วก็คือรัดกล้ามเนื้อคำว่ารัดกล้ามเนื้อก็คือทำให้กล้ามเนื้อกระชับพร้อมใช้งานกับการออกกำลังกายที่มันต้องใช้งานกล้ามเนื้ออย่างหนักอะครับผมค่ะแต่ตัวนี้มันก็จะมีเทคโนโลยีที่ให้มันรัดแบบพอเหมาะใช่ครับผมหลอดเลือดไหลเวียนดีขึ้นนะครับช่วยในการ recovery ได้เร็วขึ้นหมายถึงว่าถ้าเราเหนื่อยแล้วใช่กล้ามเนื้อมีอาการล้ามากขึ้นอะไรเงี้ยมันก็ช่วยทำให้ฟื้นฟูได้เร็วขึ้นมันก็จะรัดให้แบบอยู่ตัวอยู่ตลอดเวลาใช่ไหมและการระบายอากาศสำหรับผ้าประเภทนี้นะคะการระบายอากาศก็ทำได้ดีไม่แพ้กันเลยครับเพราะว่าอันนี้คือเวลาเราใส่เนี่ยเราจะรู้สึกเหมือนเป็นแทบจะเป็นเหมือนผิวหนังชั้นที่สองของเราเลยนะครับแทบจะเหมือนไม่รู้สึกว่าใส่เลยใส่อะไรเลยด้วยซ้ำนะครับบางคนบอกว่าเห็นแต่ขายาวๆมีขาสั้นกับขายาวนี่การใส่แตกต่างไหมก็เหมือนกับเสื้อผ้าที่เราก็จะเน้นในเรื่องของการระบายแห้งเร็วนะครับเพราะว่าเวลาเหงื่อมันออกมาเนี่ยปุ๊บพอมาถึงกางเกงแล้วเนี่ยถ้ามันไม่ระบายมันไม่แห้งเร็วเนี่ยมันจะเริ่มสร้างปัญหาแล้วใช่เหงื่อก็จะเริ่มไหลลงไปที่เท้าทำให้เท้าแฉะแบบวิ่งยากเข้าไปอีกนะครับกางเกงที่ดีก็จะมีส่วนในเรื่องของเน้นเรื่องของการระบายค่ะครับคนที่วิ่งแบบจริงจังนี่เสื้อผ้าในการเลือกเนี่ยมันมีผลมากน้อยแค่ไหนคะทีนี้เรื่องของอุปกรณ์เรื่องเสื้อผ้าหรือรองเท้าต่างๆเนี่ยก็เป็นเสมือนตัวช่วยนะครับที่จะทำให้performanceของเราเนี่ยในไม่ว่าจะเป็นการวิ่งหรือการออกกำลังกายอื่นๆดีขึ้นนะครับก็สักประมาณ 30% ที่มันสามารถช่วยเราได้นะครับนะฮะเป็นช้อยสำหรับผู้ชมที่มีมาฝากกันวันนี้ขอบคุณมากนะคะครับผมค่ะครับ